ดูนี่นะอันนี้คุณลุงถามว่าอะไรนะเนี่ยมันเป็นอะไรเออมันคืออะไรใช่ไหมอันเนี้ยนะคือเขาเรียกว่ามันเป็นเลือดออกใต้ผิวหนังเออเลือดออกใต้ผิวหนังนะลักษณะที่เป็นอย่างเนี้ยก็คือเป็นจ้ำเลือดมันเป็นมั้ยเป็นทั่วเลยนะถ้าเจออย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าการแข็งตัวของเลือดเนี่ยผิดปกติโดยเฉพาะเกล็ดเลือดโดยเฉพาะเกล็ดเลือดเพราะนั้นผมก็ไปตรวจเกล็ดเลือดของทางโรงพยาบาลบางทีนั่นนะหมอก็บอกว่าเกล็ดเลือดก็ปกติเราก็ยังไม่บันทึกอะไรทีนี้เกล็ดเลือดเนี่ยเวลาที่ทำหน้าที่ผิดปกติเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งคือจำนวนมันน้อยผิดปกติสองคือหน้าที่มันผิดปกติหมอพวกนี้เข้าใจไหมที่คุณลงไปตรวจบอกว่าเกล็ดเลือดปกติแปลว่าจำนวนมันปกติแต่หน้าที่มันไม่ปกตินะครับมันจึงเกิดอย่างนี้อะไรทำให้หน้าที่ผิดปกติแอสไพรินเข้าใจยังที่คุณลงกินอยู่แต่แอสไพรินกินทุกเช้าถูกต้องต้องกินต่อนะคือเป็นผื่นอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดแอสไพรินไม่ใช่เป็นข้อให้หยุดนะครับแอสไพรินทำไมต้องกินเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไปนำมาพึกมาแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมถ้าเป็นอัมพฤกษ์แล้วเนี่ยเราต้องกินแอสไพรินนะเพราะว่าอัมพฤกษ์แบบตีบนะเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดซ้ำนะครับแต่เราก็ไม่เคยเป็นถึงขนาดเดินไม่ได้แล้วนี่แต่เป็นชาไปครึ่งตัวเนี่ยหรอไม่แล้วตอนนั้นคุณหมอหรือว่าเห็นจากฟิล์มเห็นจากฟิล์มแล้วตอนนั้นมีอาการอะไรจึงไปฟิล์มตอนที่ให้มาหาหมอเนี่ยคือมันเบลอๆแล้วมันพูดไม่ออกอ๋อนั่นอ่ะใช่นั่นอ่ะใช่ร่างกายของเรามันรู้สึกมันเหมือนปกติใช่แต่มันนั่นแหละใช่แล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาไปเอ็กซเรย์ใช่ไหมล่ะเขาก็เอ็กซเรย์นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราดูเลยแต่แต่ฟิล์มนั้นอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลถูกไหมแต่หมอไม่แต่หมอเชื่อว่าเป็นเพราะว่าถ้าคุณหมอโรงพยาบาลให้แอสไพรินมาก็แปลว่าเป็นนะครับแต่ก็ให้มาตั้ง5-6 ปีแล้วนะกินมาตลอด5-6 ปีแล้วได้ไปตรวจอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ที่ทำบอลลูนหัวใจมานะนะครับอ๋ออันนี้ก็คือบอลลูนหัวใจโอเคถูกต้องจ้ะก็กินแอสไพรินเหมือนกันเพราะโรค2 โรคนี้มันโรคเดียวกันมันโรคเดียวกันถ้าอยู่ที่หัวใจก็เป็นหัวใจขาดเลือดถ้าอยู่ที่สมองก็เป็นอัมพฤกษ์มันคือโรคเดียวกันถูกต้องแล้วจ้ะสรุปก็คืออันนี้เป็นจากเกล็ดเลือดที่ทำหน้าที่ผิดปกติเกิดจากยาแต่มันถูกแล้งแล้วไม่ให้หยุดนะครับยกเว้นว่ามันแบบโอ้โหเลือดออกจากกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกที่ออกมารุนแรงไม่หรือจะไปผ่าตัดอันนี้ต้องไปแก้ต้องหยุดบางทีหมอมันออกมันเยอะเกินเราถ้าเป็นแค่ผื่นหนังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยกเว้นว่าออกแบบเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันนะมีเลือดออกในช่องทางเดินอาหารถ่ายเป็นเลือดหรือลุงจะไปทำฟันผ่าตัดอันนี้ต้องหยุดเข้าใจไหมแต่ยังก็ตามลุงลองคุยกับคุณหมอที่เขาให้อยู่นะว่าเขาว่ายังไงแต่ในความคิดหมอเนี่ยเป็นทั้งโรคหัวใจขัดเลือดเป็นทั้งโรคอัมพฤกษ์เนี่ยยังไงก็น่ากินอยู่ความเสี่ยงกับยามันน้อยกว่าโอเคให้กินทุกเช้าโอเคทุกเช้าแล้วหนึ่งโอเคประมาณนี้นะเรารับเรื่องนี้มีอะไรถามอีกไหมไม่เลยโอเคเข้าใจเด้อครับผม